นับสนุนโดยบุรีรัมย์ยูไนเต็ดคิดถึงสถิติและข้อมูลฟุตบอลลีกไทยคิดถึงเราโปรโซนแกรนด์สปอร์ตสนุกกับเกมอย่างมีสปิริตมีแกรนด์สปอร์ตสวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกันเช่นเคยนะครับกับ TPL Exclusive ครับพบกันแบบนี้ทุกคืนวันพุธนะครับ5 ทุ่มโดยประมาณทาง True Sport 2แบบนี้ครับเรื่องราวเด่นๆนะครับในแวดวงฟุตบอลไทยประเด็นสำคัญต่างๆเอามาพูดคุยกันในรายการนี้เป็นประจำทุกสัปดาห์นะครับวันนี้ผมอยู่กับน้องแนนณัฐรดาก่อสุวรรณนะครับสวัสดีครับน้องแนนครับสวัสดีค่ะพี่โอ๊ตครับแนะนำน้องแนนคนเดียวเพราะว่านักคิดของเราหนีไปทัวร์ญี่ปุ่นไปดูงานอยู่ค่ะอาจจะไปเตรียมตัวซื้อโดราเอมอนที่เป็นทูมาสคอตของโอลิมปิกใช่ไหมใช่ค่ะฝากซื้อหรือเปล่าไม่ทันไม่ทันใช่ไหมไม่ทราบว่าด็อกเตอร์ไปค่ะแต่ว่าถึงแม้ว่าดร.วิชิตยามบุญเรืองประธานบริษัทไทยพรีเมียร์ลีกไม่อยู่นะครับแต่ว่าวันนี้เรามีแขกรับเชิญอีกหนึ่งท่านนะครับที่คงจะเป็นบุคคลที่อยู่ในข่าวในช่วงนี้ด้วยนะครับถ้าจะพูดถึงประเด็นนี้ก็ต้องย้อนไปเราคุยกันตั้งแต่เมื่อสัปดาห์ก่อนใช่ไหมฮะน้องแนนเหตุการณ์ที่เกมในเกมโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกเป็นเกมที่สนามอบจ.สมุทรสงครามค่ะเกมคู่ระหว่างสมุทรสงคราม FC นะคะเปิดบ้านรับการเยือนของเชียงรายยูไนเต็ดค่ะยูไนเต็ดซึ่งเตะกันไปคร่าวๆเป็นยังไงประมาณ65 นาทีซึ่งในขณะนั้นเนี่ยเชียงรายนำอยู่1-0นะคะแล้วก็ผลปรากฏว่ามันจะมีช่วงจังหวะที่เป็นจุดเปลี่ยนของเกมนั่นคือพอในนาทีที่65ปุ๊บกรรมการต้องสั่งเป่าหยุดเกมเนื่องจากว่ามีฝนขวดเนี่ยเทลงมาในสนามฝนขวดนะฝนขวด เพราะว่าค่อนข้างเยอะนะคะเรานับเป็นเม็ดฝนกันเลยทีเดียวทำให้ณวันนั้นเนี่ยก็เรียกว่าเป็นการยุติการแข่งขันลงไปค่ะพี่แล้วก็ทางสมุทรสงครามเองก็ได้มีการยื่นประท้วงนะคะในการทำหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในการตัดสินเกมดังกล่าวผู้ตัดสินครับจึงเป็นที่มานะคะว่าวันที่9ตุลาคมค่ะจะต้องมีการเตะสำหรับคู่นี้กันต่อนะคะอีก25นาทีที่เหลือใบสั่งของดร.วิชิตรองณชิตนะครับ ที่มีมติออกมาแล้วว่าให้กลับไปเตะกันต่อในช่วงเวลาที่เหลือค่ะก็จึงเป็นที่มาว่าวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากแขกรับเชิญพิเศษนะคะที่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งบุคคลในข้อพิพาทอันนี้อยู่นะคะวันนี้จะมาพูดชี้แจงแถลงไขเลยเพราะเป็นคนที่อยู่ในเหตุการณ์จริงทั้งหมดนั่นก็คือคุณสมชายตันประเสริฐค่ะประธานสโมสรสมุทรสงคราม FC และนายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงครามนั่งกับเราอยู่ตรงนี้แล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมก็เข้าเรื่องกันเลยที่น้องแนนเล่ามาสักครู่เนี่ยมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นในรายละเอียดที่คุณสมชายอยากจะอธิบายเพิ่มว่ามันเกิดอะไรขึ้นจนกระทั่งเกมต้องหยุดไปในนาทีที่65แบบนั้นก็ที่ผมพูดนะลักษณะคือผมคิดว่ามันน่าจะเป็นการไม่ยอมรับผู้ตัดสินของแฟนคลับทั้งหมดในสนามเลยครับคือประเด็นนาทีนั้นมีการตัดสินที่ค้านสายตาค้านสายตามากๆของสมุทรสงครามตั้งแต่ครึ่งแรกเลยครับครับลองเล่าภาพย่อแบบภาพรวมๆทั้งหมดดีกว่าค่ะเช่นอะไรบ้างที่เรามองว่ามันไม่ยุติธรรมสำหรับผลการตัดสินที่ทำให้เป็นแรงบันดาลใจให้เหล่าบรรดาแฟนบอลต้องลงสู่สนามจากการที่ผมประท้วงมานะฮะครับผมมีอยู่ประมาณ 7-8 จุดนะฮะที่ผมส่งเรื่องไปประท้วงให้กับ TPL ในเรื่องของกรรมการผู้ตัดสินนะฮะแต่เบื้องต้นเนี่ยผมเรียนว่าอย่างนี้ก่อนนะฮะว่าที่ผมส่งเรื่องประท้วงมาเนี่ยผมมีข้อนึงนะครับก็คือเมื่อตอนก่อนวันเสาร์ก็คือวันศุกร์นะผมได้รับโทรศัพท์จากทางผู้กับเมืองว่าพรุ่งนี้ท่านยงยศติยภัยรัตน์จะมาที่สนามขอให้จัดกำลังที่มีอยู่เนี่ยเอากำลังตำรวจเพิ่มอีก50 นายของเจ้าบ้านของเจ้าบ้านนะฮะผมก็บอกว่าอันเนี้ยต้องแล้วแต่ทางผู้กับว่าจะเอามายังไงแต่ส่วนที่ผมมีอยู่แล้วในเบื้องต้นก็คืออสทั้งหมด45 นายนะฮะอปพลอีก30 นายแล้วก็มีสห24 นายตรงนี้ก็ประมาณเกือบ100 ท่านนี่เป็นมาตรฐานที่เป็นมาตรฐานที่เราจัดอยู่ทุกครั้งอยู่แล้วนะฮะก็พอได้รับโทรศัพท์ปั๊บก็ทางกองกำกับเมืองเนี่ยก็ภูธรเมืองเนี่ยก็จัดกำลังมาพรุ่งนี้นะฮะผมก็โอเคครับตรงนี้ผมก็เรียนสายท่านผู้ว่าว่าท่านครับพรุ่งนี้ทางท่านยงยุทธจะมาครับท่านผู้ว่าก็บอกว่าโอเคงั้นเราเตรียมการต้อนรับอย่างดีท่านก็บอกว่าท่านจะมาเองนะฮะให้เตรียมให้ผมสั่งให้ผมเนี่ยซื้อของไว้เพื่อเป็นของขวัญสำหรับท่านของขวัญเราก็ไม่ยากครับจังหวัดสมุทรสงครามเราก็มีแค่ปลาทูกับส้มโอที่ดีที่สุดก็เตรียมไว้พอรุ่งขึ้นวันเสาร์ก็มาไหมฮะก็ได้รับโทรศัพท์จากทางสาวัตรสวปว่าสงสัยจะไม่มา
ผมก็ไม่ได้ว่าอะไรไม่มาก็ไม่เห็นเป็นไรครับนะครับก็ว่ากันตามทรงก็ว่าไม่มาผมก็เรียนสายทนายผู้ว่าเลยว่าไม่เป็นไรงั้นมอบให้กับลูกชายเขาก็ได้คุณมิติคุณอะไรฮะคุณนิติคุณท่านมิตินะครับผมก็ไปประสานกับทีมก็บอกว่าไม่มาอีกก็สรุปแล้ววันนั้นของขวัญที่เตรียมไว้ให้ก็ฟาวไปก่อนค่ะนะฮะนะแล้วก็ตอนนั้นน่ะท่านผู้กำกับเองก็บอกผมว่ามีคำสั่งมาจากภูธรนครปฐมว่าสนามนี้ห้ามมีเรื่องโดยเด็ดขาดก่อนหน้าที่จะเกิดเกมการแข่งขันถูกต้องครับประมาณ4โมงเย็นซึ่งมันไม่เคยมีแบบลักษณะนี้มาใช่ครับผมเรียนโทรศัพท์ที่มาก่อนล่วงหน้าทั้งที่เหตุการณ์ก่อน1วันถ้าโทรศัพท์ครับก่อน1วันแล้วพอวันเสาร์ที่จะแข่งเนี่ยวันจริงเนี่ยก็มีสายโทรศัพท์จากสาวัตว่าไม่น่าจะมาแล้วผมก็เรียนสายท่านผู้ว่าไปท่านว่าบอกไม่เป็นไรไม่มาก็ไม่เป็นไรลูกชายก็ได้เดี๋ยวมอบให้เขาไปเราซื้อของแล้วก็ยังไม่มาอีกไม่มาก็ถามว่าแล้วท่านจะมอบให้ใครก็ใครก็ได้ที่มันใหญ่ตรงนั้นละเราก็มอบให้แต่มีคำสั่งที่ผมติดใจอยู่นิดนึงว่าห้ามมีเรื่องโดยเด็ดขาดผมก็เริ่มติดใจแล้วจะวิเคราะห์ว่าไงครับตอนนั้นก็ไม่คิดอะไรคิดว่าเอ๊ะมันเป็นศักดินาของทางสังคมหรือเปล่าเนี่ยทำไมคุณเนวินก็เคยมาคุณท็อปก็เคยมาแม้กระทั่งดร.มนัสที่เป็นผู้แทนพระองค์ในมิราเคิลออฟไลท์ก็เคยมาไม่เคยสั่งขนาดนี้ทำไมครั้งนี้มันถึงต้องถึงขนาดนี้เชียวเหรอเพิ่มเติมอะไรขนาดนี้ผิดไม่ดีตั้งแต่ก่อนเริ่มเตะอันนี้มันคือมันเราพูดเหมือนเราระแวงตัวเองโอเคค่ะนะเราพูดเหมือนเราระแวงตัวเองแต่พอ6 18ก่อนแข่งก็สรุปแล้วคือไม่มาจริงๆครับนะครับอันนี้เมื่อทางตำรวจแจ้งไว้อย่างนั้นเนี่ยจริงๆแล้วทางคุณตีได้วางมาตรการที่จะไม่อยากให้มันเกิดเหตุเพิ่มเติมหรือเปล่าครับก็จริงๆเราก็มีมาตรฐานมาตรฐานของเราอยู่แล้วก็ประมาณ 8-90 นายอยู่แล้วก็คิดว่าตรงนั้นน่าจะเอาอยู่อยู่แล้วกำชับอยู่แล้วเพราะท่านภูมิกับมาเองครับไม่ซีเรียสครับคือถามว่าณเวลานั้นเนี่ยผมเรียนว่าผมเห็นแฟนคลับเชียงรายมาไม่เกิน50คนมันเป็นความมั่นใจของผู้จัดการแข่งขันอยู่แล้วว่าสบายวันนี้ไม่มีอะไรครับในแง่ของแฟนบอลด้วยกันไม่น่าจะมีปัญหาถูกต้องครับครับแต่นั้นคือเป็นก่อนเกมการแข่งขันแต่พอเกมการแข่งขันเริ่มขึ้นแล้วมาเป่าหยุดในนาทีที่65เหตุการณ์เท็จจริงแท้จริงเนี่ยที่อยู่ในสนามมันคืออะไรคะผมก็ไม่ได้โทษอะไรนะผมก็คิดแต่เพียงว่าตีความหมายว่าอ๋อไอ้ที่ให้ตำรวจ50นายมาเนี่ยมันเพื่อมาคุ้มครองใครกันแน่คุ้มครองทีมหรือคุ้มครองผู้ตัดสินห้ามมีเรื่องโดยเด็ดขาดผมก็เลยมีความรู้สึกว่ามันเริ่มไม่ใช่แล้วความรู้สึกของผมมันเริ่มออกมาแล้วว่า มันมีนัยยะอะไรบางอย่างลึกหรือเปล่าก็เลยคิดอย่างนั้นไปผมอาจจะคิดผิดก็ได้กราบขอโทษจริงๆนะแต่ถ้าเป็นการที่ผมคิดถูกก็ผมก็ว่าวงการกีฬาหรือวงการฟุตบอลบ้านเรามันคงไม่ถูกต้องแล้วแหละไม่หรอกเพราะจริงๆตามหน้าที่นายตำรวจหรือว่าอาสาต่างๆเนี่ยก็ต้องดูแลความปลอดภัยของทุกคนที่อยู่ในสนามอยู่แล้วนะคะถูกต้องครับคงไม่ได้เลือกปฏิบัติมันแฟนคลับบุรีรัมย์เคยมาถึงขนาด800คน 1,000 คนเราก็เอาอยู่ปีนี้ทั้งปีเนี่ยที่บ้านเราไม่เคยมีปัญหาไม่เคยมีเรื่องมีราวเลยเราเอาอยู่มาตลอดแม้กระทั่งสุพรรณที่ยกมาแล้วเราไม่มีที่นั่งขยับไปนั่งใกล้ๆกับสมุทรสงครามเลยเราก็ยังเอาอยู่นะฮะแล้วไก่50คนแค่นี้เราจะเอาไม่อยู่เชิญเหรอทั้งที่มีอะไรบังหมดอ่ะมันก็เลยมั่นใจฮะว่ามันมีนัยยะอะไรที่มันเป็นความรู้สึกส่วนตัวนะครับสิ่งที่ผมเข้าใจผิดผมกราบขอโทษท่านยงยุทธจริงๆครับจะด้วยความที่เป็น2ทีมที่อย่างที่ทราบกันตอนนี้ต้องดิ้นรนหนีการตกชั้นสถานการณ์มันกดดันกันอยู่ใช่ไหมครับแล้วแหมยิ่งตอนนี้ตกชั้นทีมเดียวเลยนะครับก็เหตุการณ์เกิดขึ้นตรงนั้นก็คือพอถึงนาที65ซึ่งเป็นจุดที่แฟนบอลอาจจะรับไม่ได้กับการตัดสินตอนนั้นก็เลยเริ่มมีปฏิกิริยามาจากข้างสนามใช่ครับอีกประเด็นนึงที่ผมกำลังมองนะฮะผมเรียนพิธีกรทั้งสองท่านว่าผู้ตัดสินสีโชติเนี่ยเราเนี่ยรู้เหมือนผมรู้ว่าเป่าเพื่อนตำรวจมาก่อนแล้วมีปัญหาก่อนแต่ทำไมวันเนี้ยส่งมาที่บ้านเราอีกคือเป่าเพื่อนตำรวจเจอกับสมุทรสงครามไม่ใช่ครับที่เชียงรายเจอกับตำรวจก่อนหน้าอาทิตย์เดียวพออีกอาทิตย์นึงก็สีโชคก็มาเป่าเชียงรายอีกแล้วอาจจะความคุ้นชินหรือเปล่าไม่รู้อ่ะผมก็อยากให้ดูว่าอดีตของผู้ตัดสินเนี่ยอดีตของผู้ตัดสินทำอะไรไว้นะฮะที่ผมอยู่ในเรื่องอุทธรณ์ไปนะครับแล้วปัจจุบันทำไมมันถึง2แมตช์ติดกันเลยที่เป็นเชียงรายผมก็ถามไปทาง
มันเป็นหน้าอะไรที่หน้าดูแลผู้ตัดสินว่าเอ๊ะการจัดผู้ตัดสินนี่มันไม่ควรจะเป็นทีมเดียวไปเรื่อยๆถูกต้องครับหรือว่าไม่น่าสองสัปดาห์ซ้อนอะไรประมาณนั้นครับผมอันนี้ก็น่าจะต้องมีคำชี้แจงเหมือนกันนะครับถ้าอย่างนั้นต้องถามก่อนณวันนี้ทางดร.วิชิตก็ได้ออกมาบอกแล้วว่าวันที่9ตุลาทั้ง2ทีมจะต้องมาเตะในฐานะที่เป็นประธานสโมสรมองว่าเกมนี้จะเกิดขึ้นไหมคะ25นาทีสุดท้ายก่อนจะหมดเวลาผมเรียนอย่างนี้นะครับว่าผมไม่เต็มใจเตะเหตุผลคือผมไม่เต็มใจเตะเพราะว่าผมดูแล้วมันไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องผมจะเรียนทั้งสองท่านพิธีกรทั้งสองท่านว่าสิ่งที่ผมประท้วงไปเนี่ยคือเรื่องการไม่พอใจนะผลของการตัดสินหรือผู้ตัดสินแต่เรื่องที่ออกมาเนี่ยนะผมเรียนอย่างนี้นะครับที่พิพากษาผมเนี่ยโดนปรับไป 40,000 โดนปรับไป 40,000 ครับเตะต่อไม่มีแฟนบอล5แฟนบอลไปเตะสนามเป็นกลางสนามเป็นกลางบอลเข้าสกอร์เดิมเตะต่อสกอร์เดิมครับทุกสิ่งทุกอย่างนะครับแล้วเรื่องที่ผมอุทธรณ์ไปมันหายไปไหนฮะนั่นสิลองคิดดูนะวันเสาร์ผมเตะวันจันทร์ผมอุทธรณ์ทันทีเลยอุทธรณ์เลยตอนประมาณ5โมงเช้าประมาณ6โมงเย็นประมาณบ่ายโมงท่านดร.วิชิตบอกว่าจะประชุมนะครับแล้วประมาณ4ถึง5 6โมงเนี่ยข่าวออกแล้วว่าผมโดนแล้วแล้วเรื่องกรรมการผู้ตัดสินสีโชติมันไปไหนครับท่านพิธีกรครับผมงงเนี่ยอาจจะเก็บไว้จัดการทีหลังหรือเปล่าเพราะที่เขาเปลี่ยนกรรมการให้ชุดใหม่วันนี้วันที่8แล้วนะครับ8วันที่ผ่านมาผมเตะอีกนัดนึงแล้วนะยังเงียบอยู่เลยนะครับไอ้คำว่าอุทธรณ์เนี่ยผมอยากทราบว่าท่านสีโชติผิดหรือถูกถูกไหมครับใช่ครับฟันธงมาสิครับว่าผิดหรือถูกแล้วถูกถ้าถูกผมก็จบผิดจะลงโทษอย่างไรไม่ใช่ผลการตัดสินออกมาเป็นอย่างนี้ผมถึงบอกว่าวันนี้ผมไม่เต็มใจที่จะเตะคือถ้าโดนยอมให้ปรับไปแล้วไปเตะเนี่ยเหมือนกับว่ายอมรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ได้ไปติดใจเรื่องผู้ตัดสินก็ไม่ใช่สิ่งที่เป็นจุดยืนของทางสมุทรสงครามนะครับงั้นเดี๋ยวขออนุญาตเบรกสักครู่หนึ่งได้ครับนะครับเดี๋ยวมาคุยเรื่องนี้กันต่อนะครับช่วงนี้เราพักสักครู่ครับเราไม่ได้เล่นเพียงเพื่อคำว่าบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเท่านั้นเราเล่นเพื่อคำว่าตัวแทนสโมสรฟุตบอลอาชีพของประเทศไทยเราเล่นด้วยคำว่าศรัทธาเล่นด้วยหัวใจเราเล่นภายใต้ธงชาติไทยไม่มีธงอะไรในไทยพรีเมียร์ลีกที่ยิ่งใหญ่ไปกว่าธงชาติไทยสนับสนุนโดยบุรีรัมย์ยูไนเต็ดคิดถึงสถิติและข้อมูลฟุตบอลลีกไทยคิดถึงเราโปรโซนแกรนด์สปอร์ตสนุกกับเกมอย่างมีสปิริตมีแกรนด์สปอร์ตครับกลับมาในช่วงที่2ของ TPL Exclusive นะครับอยู่ที่ประเด็นของทีมสมุทรสงคราม FC นะครับวันนี้อยู่กับคุณสมชายตันประเสริฐประธานสโมสรนะครับแล้วก็เราพูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเกมปัญหากับเชียงรายยูไนเต็ดไปพอสมควรแต่ถ้าจะย้อนนิดหนึ่งว่าจริงๆแล้วเมื่อตอนที่แมตช์คอมมิชชันเนอร์สั่งหยุดการแข่งขันสั่งยกเลิกไปหรือว่าพักไปเลยเนี่ยจริงๆแล้วตอนนั้นเนี่ยเหตุการณ์คือทั้ง2ทีมก็ยังพร้อมถ้าแมตช์คอมมิชชันเนอร์ไม่ได้สั่งหยุดเนี่ยก็สามารถเตะต่อได้คืออย่างนี้นะเป็นยังไงครับจริงๆแล้วผู้เล่นทั้ง11คนทั้ง2ทีมเนี่ยอยู่ตรงกลางสนามทั้งคู่พร้อมที่จะแข่งรอแมตช์คอมสั่งอย่างเดียวนะฮะทีนี้แมตช์คอมเนี่ยผมก็เรียนว่าจริงๆนะเดินมาถามพวกเราเหมือนกันว่าเอาอยู่ไหมจะมีเรื่องต่อไหมผมก็ตอบไปได้ว่าประมาณเจ้าหน้าที่เราประมาณ100คนเนี่ยกับคน 2-3,000 คนที่เขาไม่พอใจแล้วเนี่ยเขาถามผมว่าเอาอยู่ไหมผมก็ตอบไม่ได้หรอกว่าเอาอยู่หรือเอาไม่อยู่ก็อาจจะเป็นมุมว่าเพราะฉะนั้นแมตคอมก็เลยสั่งว่างั้นก็ยุติการยุติการแข่งขันไปครับครับซึ่งมันก็อาจจะมองถึงความปลอดภัยของผู้ตัดสินคุณสิริโชติที่คุณสมชายพูดถึงนะครับก็เลยทำให้การแข่งขันหยุดไปคราวนี้พอมาประเด็นที่น้องแนนพูดถึงว่า9ตุลาคมใช่แล้วค่ะไม่แน่ใจว่าอาจจะไปจองสนงสนามเตรียมทีมผู้ตัดสินเอาไว้แล้วครับซึ่งอาจจะเป็นค่าใช้จ่ายของสมุทรสงครามด้วยหรือเปล่าไม่ทราบเหมือนกันนะแต่ว่ายังไงฮะสุดท้ายแล้วถ้ามันมีบทลงโทษว่าถ้าไม่ไปเตะจะ1ทีมหรือ2ทีมก็จะมีบทลงโทษก็มีบทลงโทษบทคือไม่มีคะแนนแน่อยู่แล้วคือบทลงโทษอย่างนี้นะที่ผมอ่านมานะฮะเขาก็บอกว่าทีมถ้ามีการแข่งขันของ TPL ที่สั่งไปให้แข่งขันนะครับถ้าทีมใดทีมหนึ่งไม่ไปถือว่าทีมนั้นปรับแพ้นะครับ
หรือไม่ไปทั้ง2ทีมก็ถือว่าไม่มีสกอร์ทั้งคู่คือไม่มีคะแนนทั้งคู่แต่มันมีบทอยู่บทนึงบอกว่าถ้าไม่ไปทีมใดทีมหนึ่งปรับแพ้2-0นั่นสิซึ่งตรงนั้นสกอร์ผมตามอยู่แค่1-0ถ้าเขาปรับอย่างนั้นจริงๆผมจำเป็นต้องไปเพื่อยืนสกอร์1-0ไว้คือแพ้1-0นี่กับแพ้2-0ถูกต้องครับเพราะว่าไอ้ลูกได้เสียเนี่ยมันมีสัดส่วนสำคัญด้วยมันก็อาจจะเป็นการตัดสินถ้าเฮดทูเฮดเหมือนอะไรเงี้ยนะครับแต่ความรู้สึกของผมพูดตรงๆว่าผมไม่เต็มใจไปหรอกครับไม่อยากไปด้วยอย่างงี้ถามแบบเล่นๆแล้วกันเพราะว่าจริงๆเชียงรายก็ออกอาการว่าก็ไม่อยากมาเตะ คุยกันไหมคะไม่ได้คุยครับว่าจะแบบอุทธรณ์ยื่นก็ให้มันจบไป65นาทีแค่นั้นแล้วก็ถือว่าจบก็ถ้าเขาปรับผมแพ้1-0ผมยอมเลยครับยอมจบเลยครับผมคิดว่าเขาทำมาแล้วให้เขาทำต่อไปด้วยครับ ทำมาแล้วนี่อันนี้ไม่แปลต่อแล้วกันครับ แต่เชียงรายก็อาจจะคิดว่าที่ไม่มาเตะเพราะว่ายืนสกอร์เดิมก็คือได้3แต้มอยู่แล้วคงไม่ได้หมายความว่าถ้าไม่มาจะโดนทางดร.วิชิตปรับเป็น0แต้มทั้งคู่คือถ้าเป็นอย่างนั้นอาจจะเปลี่ยนใจก็ผมเรียนว่าผมเอาทีมของผมไปตั้งหน้าตั้งตาที่จะเก็บแรงไว้อีก8ทีมดีกว่าครับคือจริงๆบางคนก็บอกว่าโหนาที65เนี่ยมันยังเหลืออีกตั้ง25นาทีนะฮะครับซึ่งจริงๆแล้วในเกมฟุตบอลเนี่ยตามประตูเดียวเนี่ยประตูเดียวเนี่ยวินาทีสุดท้ายก็เป็นประตูได้นะก็ถามว่าแล้วมันถามผมว่าเสียดายไหมผมก็เสียดายครับในสถานการณ์ซึ่งตอนนี้คะแนนล่าสุดนำหน้าเชียงรายอยู่3แต้มเท่านั้นเองใช่มั้ยครับจากเกมนัดล่าสุดด้วยคนก็บอกเอ๊ะทำไมไม่ลองดูเผื่อจะตีเสมอได้ผู้ตัดสินก็เปลี่ยนไปแล้วใจหนึ่งมันก็อยากลองแต่ผมว่าเอา3 แต้มเนี่ยเป็นตราบาปชัดเจนที่สุดครับผมในเรื่องของผู้ตัดสินเองถึงแม้ว่าณวันนี้วันที่9ตุลาจะเปลี่ยนเป็นชุดผู้ตัดสินแล้วหลายครั้งหลายคนมองแล้วก็พูดหรือว่าโค้ชหลายๆทีมค่ะบอกว่าจริงๆเกมคู่สำคัญเซอร์เจเด็ดคนนึงที่พูดน่าจะเลือกผู้ตัดสินต่างชาติมาอยู่ในเกมการแข่งขันแบบนี้ในฐานะของคุณสมชายเองมองว่าสำคัญมากน้อยแค่ไหนสำคัญมากๆเลยครับจากประสบการณ์ผมอยู่ในไทยลีกมา 5-6 ปีเนี่ยผมมีรู้สึกว่าทีมเล็กๆอย่างผมเนี่ยโดนรังแกด้วยผู้ตัดสินมาตลอดแสดงว่าผู้ตัดสินต่างชาติอาจจะช่วยสถานการณ์แบบนี้ได้ผมว่าคนต่างชาติเป็นคนที่มีความซื่อตรงวินัยเขาดีกว่าเรานะฮะไม่น่าที่จะมีกลเม็ดอย่างอื่นได้นะต่างชาติเนี่ยผมว่าวินัยเขาดีมากๆผมมีความรู้สึกอย่างนั้นก็อย่างที่เซอร์เด็ดว่าผมก็อยากให้เป็นอย่างนั้นเฉพาะปีนี้นี่เจอเหตุการณ์ที่ค่อนข้างอึดอัดกับการทำหน้าที่ไปหลายครั้งแล้วครับก็ปีนี้ไม่เท่าไหร่ฮะปีเก่าๆหนักมากครับหนักกว่านี้หนักมากครับแต่มันมาเจอเอานัดนี้ซึ่งนัดนี้เนี่ยจังหวะที่ครับที่แฟนคลับ 2-3 พันคนที่อยู่บนอัฐจันทร์เนี่ยพร้อมใจกันลงมาเขาพร้อมใจกันลงมาเลยนะแล้วขวดเนี่ยผมพูดได้เลยว่าเป็นหลายร้อยขวดที่ลงมาก็อาจจะมีคนถามเหมือนกันว่าเรื่องขวดเพราะว่าทางตำรวจอาจจะเตือนแล้วครับอันนี้มาตรการปกติแล้วในเรื่องของการนำขวดเข้าไปในสนามเนี่ยเรามองไงครับคืออย่างนี้นะผมเรียนว่าจริงๆอ่ะผมก็คิดถึงตรงนี้เหมือนกันนะแต่จากประสบการณ์ผมปีนี้ที่ผ่านมาเนี่ยเขาไม่เคยทำแล้วเราห้ามอยู่มาตลอดเราขอร้องแฟนคลับเราได้เสมอครับหัวใจแฟนคลับเนี่ยอยู่ที่นักฟุตบอลอยู่ที่สตาฟพวกเรานั้นพวกเราทำงานเนี่ยเราขอร้องอะไรเขาก็ให้ผมก็เลยคิดว่าไม่เป็นไรนะลองดูแล้วก็ไม่คิดว่าแมตช์นี้จะเป็นอย่างนี้ 40,000 บาทสำหรับบทเรียนครั้งนี้มากหรือน้อยไปคะ 40,000 บาทถามว่ามากหรือน้อยไปจริงๆแล้วไม่ผมว่าไม่น้อยไม่ยากไม่มากไม่น้อยเพราะว่าเราทำผิดจริงเราคว้างขวดลงมาจริงเราก็ต้องเสียค่าปรับนี่คือกฎของ TPL ที่เราอยู่บ้านเขาเราต้องทำตามกฎของบ้านเขาไม่ติดใจไม่ติดใจครับติดใจตรงที่ว่าเอ๊ะส่งยื่นเรื่องผู้ตัดสินไปมันยังเงียบอยู่ใช่ครับซึ่งเราก็ได้ตามเรื่องอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมคะก็มันไม่รู้จะตามที่ใครอ่ะเดี๋ยวโทรบอกดร.วิชิตให้ทันทีผมอยากโทรนะทราบเลยดร.วิชิตผมอยากโทรดร.นะให้สลับเวลาบินกลับมาด่วนเธอก็บอกว่า TPL ไม่ได้ดูผู้ตัดสินอะไรเงี้ยนะครับซึ่งตอบมาก็หลายๆซึ่งตรงนี้ผมก็ไม่ทราบว่าสมาคมฟุตบอลเป็นผู้ตัดสินหรือ TPL เป็นผู้ตัดสินสภากรรมการของผู้ตัดสินนะคะที่เป็นคนดูแลเรื่องนี้อยู่ความเป็นคนบ้านนอกอย่างผมอ่ะก็ไม่ได้รับรู้อะไรกับในเมืองหลวงเขาเท่าไหร่นักหรอกฮะไม่เคยรู้การแบ่งอำนาจมันก็ดูงงๆดีเหมือนกันเพียงแค่ว่าสิ่งที่เราทำได้ก็คือการยื่นอุทธรณ์จะตัดสินยังไงเราก็ว่าตามกันนะไม่พอใจก็ประท้วงเขาแค่นั้นเองไม่ทราบว่านัดต่อไปที่เป็นเจ้าบ้านพอมาให้สัมภาษณ์แล้วจะต้องเตรียมการอะไรไหมเตรียมครับเตรียมทุกอย่างครับก็เรียกพรุ่งนี้ผมก็จะมีการประชุมสโมสรเหมือนกันครับผมประชุมกันทุกอาทิตย์อยู่แล้วไม่ให้มันเกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยนะครับก็คงจะไม่มีปัญหา
แต่ถ้าจะนักแตนมีอะไรเพิ่มไหมครับในประเด็นไม่กำลังจะถามว่าเกมต่อไปที่จะต้องไปเป็นเจ้าบ้านอีกครั้งหนึ่งเจอเปิดบ้านรับใครผมไปเยือนก่อนครับเยือนเพื่อนตำรวจก่อนเยือนตำรวจก่อนเกมหนึ่งก็กลับไปที่บ้านแล้วกลับไปที่ละพี่บ้านรับ SCG เมืองทอง SCG เมืองทองในไหนก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเกมที่เป็นภาระหนักทีนี้ต้องถามอีก8เกมที่เหลือใช่ไหมคะเหลือตอนนี้น่าจะเหลือสัก7เกมเจ็ดเกมที่เหลือโดยประมาณประเมินสถานการณ์ของทีมอย่างมั่นใจไหมครับมั่นใจมากน้อยแค่ไหนเพราะว่าฤดูกาลนี้ทีมเดียวเท่านั้นที่จะไม่ได้ไปต่อก็ยังมีความมั่นใจอยู่นะจิ๋วแต่แจ๋วอย่างเราเนี่ยจังหวัดเล็กที่สุดในประเทศไทยแล้วเป็นทีมที่เล็กแทบจะว่าเล็กที่สุดในไทยพรีเมียร์ลีกนะครับยังรอดพ้นมาเรื่อยๆปีนี้ก็ภาวนาหลวงพ่อบรรแหลมให้รอดพ้นต่อนะครับแต่โดยส่วนตัวพิธีกรเองเลยนะคะหลายปีที่สมุทรสงครามออกอาการไม่ดีแต่ทุกครั้งเหมือนปลาทูเก้าชีวิตค่ะไม่ใช่แมวเก้าชีวิตปลาทูเก้าชีวิตจริงๆขอบคุณครับท่านนะช่วยนะช่วยนี่ช่วยสมุทรสงครามได้ผมว่าเขาเป็นคนที่เข้าใจเมืองเราที่สุดจังหวัดเราที่สุดเข้าใจสภาพทั้งภูมิประเทศภูมิอากาศเข้าใจนักฟุตบอลเข้าใจแฟนคลับเข้าใจแม้กระทั่งผู้บริหารสโมสรก็ผมเชื่อว่าคนที่ไม่ได้อยู่สมุทรสงครามก็อาจจะเอาใจช่วยนะเพราะจริงๆปลาทูคานอเป็นทีมที่มีเสน่ห์ทีมหนึ่งจะว่าไปแล้วนะครับก็มีเอกลักษณ์อยู่คราวนี้ถ้าสุดท้ายแล้วอยู่รอดได้ในฤดูกาลใหม่มีหลายอย่างที่คงจะเปลี่ยนเพิ่มเป็น20ทีมแน่ๆล่ะนะครับโปรแกรมต้องมากขึ้นอันนี้เป็นข่าวดีหรือข่าวไม่ดีไม่ทราบโควต้านักเตะต่างชาติอาจจะลดลงตามนโยบายตรงนี้มีการวิเคราะห์ไหมครับว่าเป็นผลดีผลเสียยังไงบ้างเรื่องการเปลี่ยนแปลงต่างๆก็ไม่ได้ยามยาวขึ้นก็ไม่ได้วิเคราะห์อะไรเพราะตอนนี้ถามว่าวันนี้ท่านชยะบุญเจริญที่มาเป็นผมเรียนเชิญมาเป็นประธานบริษัทครับพร้อมสำหรับปีหน้าแล้วดีหนึ่งก็ได้ไทยลีกก็ได้ไม่น่าจะมีข่าวเหมือนก่อนเปิดฤดูกาลรับรองครับโอ้โหผมมั่นใจเลยอยู่นานพอสมควรนะครับแอบเอาใจช่วยอยู่มั่นใจเลยฮะว่าปีหน้าพร้อมทั้งดีหนึ่งทั้งไทยลีกอยู่ตรงไหนก็ได้สำหรับปทุมครับสมมุตินะคะว่าปีหน้าสมุทรสงคราม FC ปทุมคนองเนี่ยยังอยู่ในเวทีไทยพรีเมียร์ลีกจะมีเงินค่าลิขสิทธิ์20ล้านบาทค่ะจะนำเงินส่วนนั้นเนี่ยมาปรับปรุงในเรื่องของส่วนสนามหรือเปล่าเพราะว่าหลายๆครั้งบางสโมสรก็จะมีการพูดติงถึงเรื่องคุณภาพอยู่เหมือนกันของสนามของอบจสมุทรสงครามนี่เลยต้องเข้าใจอย่างนี้นะฮะว่าจริงๆสนามเนี่ยเป็นขององค์การมหาส่วนจังหวัดซึ่งสโมสรเนี่ยพยายามประสานกับท่านนายกองค์การมหาส่วนจังหวัดด้วยเหมือนกันนะฮะแต่ว่าตอนนี้เราประสานไปแล้วว่าปีหน้านะท่านนายกเองเนี่ยได้เงินจากกรมมาประมาณ36ล้านเพื่อปรับปรุงสนามนี้แน่นอนครับค่ะแล้วคาดว่าปรับปรุงมาประมาณหลังจากเดือนตุลาแข่งไทยลีกเสร็จใช้ช่วงที่จบฤดูกาลครับผมรีบปรับปรุงเพราะฉะนั้นฤดูกาลหน้าน่าจะดีขึ้นน่าจะดีขึ้นครับก็อาจจะเป็นการต้อนรับการตั้งอยู่บนเวทีไทยพรีเมียร์ลีกอีกหนึ่งฤดูกาลผมก็มั่นใจว่าอยู่นะเดี๋ยวต้องรอติดตามดูนะคะว่าหลังจากหมดฤดูกาลนี้แล้วผลงานของแต่ละทีมจะเป็นอย่างไรรวมถึงสิ้นฤดูกาลแล้วใครที่จะต้องไม่ได้ไปต่อสำหรับเวทีไทยพรีเมียร์ลีกสุดท้ายทิ้งท้ายไว้นิดนึงค่ะได้ข่าวเพราะว่าค่ะคุณสมชายจะไปเป็นประธานจัดฟุตซอลชิงแชมป์อาเซียนด้วยรายละเอียดเป็นยังไงบ้างคะคือรายละเอียดเนี่ยต้องพูดว่าเป็นความเมตตาของทางมูลนิธิ Miracle of Light นะฮะเราเองผมเองนั้นเคยจัดฟุตซอลเขาเรียกอะไรเดินสายจากฟุตซอลวัดปทุม12ปีที่ผ่านมาแล้วก็มีทีมชาติไปลดแล่นอยู่แถวๆวัดปทุมเนี่ยเกือบทุกปีนะฮะพี่มนัสท่านดร.มนัสโนนุชเนี่ยที่เป็นผู้แทนพระองค์ในทีมกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์เนี่ยก็เลยบอกให้ผมมาช่วยบอกมาช่วยก็เลยมารับบทเป็นก็เลยมารับบทประธานจัดซะครับก็ถามว่าพร้อมไหมพร้อมครับทดแทนบุญคุณมิราเคิลที่อยู่กับเรามา2ปีครับให้การสนับสนุนทางสมุทรสงคราม FC มา19ถึง27ตุลาคมใช่ไหมครับที่ชันชัยอะเคเดียมครับแล้วก็คงจะจัดให้ดีที่สุดนะไม่ให้เสียหน้าหรือเกียรติยศของประเทศไทยครับครับที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีเพราะว่าความสำคัญก็คือว่าเราก็ต้องลุ้นเพื่อจะเข้าไปเตะต่อในการแข่งชิงแชมป์เอเชียใช่ไหมคือมั่นใจว่าทีมไทยเองเนี่ย4ทีมสุดท้ายเนี่ยมันได้อยู่แล้วอยู่ที่จะได้แชมป์หรือไม่ได้แชมป์เท่านั้นเองนะครับนะเพราะเด็กๆพวกนี้ผมก็รู้ผมเคยสัมผัสมาตลอดคือคงได้แชมป์แน่แต่ว่าอยากได้แชมป์ที่แบบว่าเล่นแบบประทับใจด้วยครับผมครับวันนี้คงครบถ้วนทั้งเรื่องของปลาทูคานองสมุทรสงคราม FC แล้วก็เรื่องของการแข่งฟุตซอลชิงแชมป์อาเซียนด้วยนะครับต้องขอขอบคุณคุณสมชายตันประเสริฐที่ให้เกียรติกับเราครับขอบคุณครับครับผมขอบคุณค่ะครับวันนี้หมดเวลาของทีแบบ Exclusive แล้วนะครับต้องขอขอบคุณ Grand Sport ครับสนุกกับเกมยามมีสปิริตมี Grand Sport นะครับ
สโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดและโปรโซนครับที่สนับสนุนรายการและพบกันใหม่คืนวันพุธหน้านะครับ5 ทุ่มโดยประมาณทาง True Sport 2อย่างนี้ครับวันนี้เรา3 คนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ